นะคะติดตามสถานการณ์โควิด19ในบ้านเรานะคะแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของคุณตรีนุชไปอาจจะอ่านชื่อตำแหน่งท่านผิดนะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะคะไปดูสถานการณ์โควิดกันหน่อยค่ะวันนี้16มกราคม2565นะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ทั้งหมดอยู่ที่ 8,077 คนค่ะเป็นตัวเลขช่องสีแดงด้านขวามือนะคะผู้หายป่วยวันนี้ค่ะ 4,887 คนแล้วก็พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK อยู่ที่ 2,089 คนและเสียชีวิตเพิ่มอยู่ที่9คนค่ะไปดู10อันดับจังหวัดนะคะผู้ติดเชื้อในประเทศสูงสุดนะคะ3อันดับแรกค่ะเป็นกรุงเทพมหานครอันดับแรก789คนค่ะอันดับที่2สมุทรปราการ705คนแล้วก็อันดับ3 692คนคือจังหวัดชลบุรีก็คือมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นส่วนอันดับ4ภูเก็ตก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง400คนด้วยกันค่ะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราไปโฟกัสกันที่อันดับที่3อย่างที่ชลบุรีเนี่ยนะฮะ692คนเน้นคลัสเตอร์ร้านเหล้าพัทยาเนี่ยมันเป็นยอดสะสมที่ทะลุขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราดูจากตัวเลขนะรายงานมาอย่างวันที่16มกราคมก็พบว่าคนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ศรีราชาอย่างเงี้ยนะไม่เจอ4รายนะครับสะสมทั้งหมด8รายเอาแค่ธรรมดาก่อนวันนี้4รายอ่ะพื้นที่พัทยาบางละมง14รายนะครับแล้วก็มีจากพวกอาชีพเสี่ยงที่ไปพบปะผู้คนจำนวนมาก17รายบุคลากรทางการแพทย์ก็โดนไปด้วยนะครับ11รายให้ประวัติเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาทั้งหมด11รายมีจากชัยภูมิเชื่อมโยงมานะฮะมหาสารคาม2กรุงเทพมหานคร1กาฬสินธุ์1จันทบุรี1ชัยนาท1นครศรีธรรมราช1อยุธยา1ร้อยเอ็ด1นะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นในกลุ่มครอบครัวจะเยอะหน่อย190กว่ารายจากสถานที่ทำงาน157รายคนใกล้ชิด33รายร่วมวงสังสรรค์17รายนะครับรวมถึงอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก183รายค่ะจริงๆดูภาพรวมของจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีผู้ฉีดวัคซีนนะคะครบ2เข็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,820,000 กว่ารายนะคะซึ่งตอนนี้ที่จังหวัดชลบุรีนะคะอย่างเช่นพัทยาอำเภอบางละมุงมีอำเภอเมืองชลบุรีก็จะมีในส่วนของการติดเชื้อการแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคือที่นั่นเนี่ยต้องมีมาตรการของตัวเองก็ได้แล้วนะฮะเลิกงานไม่ไปสังสรรค์อาหารไม่ต้องไปกินกับคนใกล้ชิดด้วยนะครับป่วยต้องหยุดถ้ารู้ว่าตัวเองป่วยต้องหยุดบางคนนี้ป่วยยังไปทำงานอยู่นะคะจุดสัมผัสต่างๆลูกบิดราวบันไดสแกนนิ้วมือเซ็นชื่อแล้วล้างมือทันทีนะครับค่ะเคร่งครัดเรื่องสุขอนามัยแล้วก็ต้องสุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอด้วยนี่เป็นมาตรการที่เราต้องแบบยกกากันให้สูงๆแล้วนะที่ชลบุรีนะครับใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคลัสเตอร์หรือว่าคนที่ติดเชื้อมักจะเพิ่มจากร้านอาหารหรือว่าสถานบันเทิงต่างๆในพื้นที่อย่างเหตุการณ์นี้เหมือนกันค่ะที่จังหวัดชลบุรีมันมีร้านหนึ่งผู้ชมสุดแสบมากเลยนะคะเป็นร้านสถานบันเทิงนี่แหละแต่คือเหมือนเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่อะคือเหมือนแปลว่าเอากุญแจเนี่ยไปล็อกด้านหน้าร้านเหมือนทำทีว่าปิดแล้วแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมในร้านยังมีลูกค้าอีกประมาณ50กว่าคนนะคะยังดื่มแอลกอฮอล์ปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็มีสายลับของตำรวจเนี่ยก็มีการแจ้งนะคะบอกว่ามีร้านแอบเปิดก็เลยลงพื้นที่ไปแบบนี้ค่ะช่วงกลางดึกวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของพันตำรวจตรีกองพลเตชะคำภูสวปสพเมืองพัทยาเนี่ยก็นำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจตราสถานบริการค่ะเพื่อเป็นการลักลอบการเปิดเกินเวลาฝ่าฝืนคำสั่งของสบค.แล้วก็ลงไปพื้นที่ร้านนี้นั่นก็คือร้านเดอะบ็อกซ์ซิตี้ไนท์คลับนะคะอยู่ที่ตำบลหนองปลือจังหวัดชลบุรีคือก่อนหน้านี้มีสายลับแจ้งมาบอกว่าร้านแห่งนี้แอบลักลอบเปิดนะคะเปิดให้บริการฝ่าฝืนคำสั่งของสบค.ซึ่งถือว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อโควิด-19 พอไปถึงผู้ชมปรากฏว่าสถานบันเทิงแห่งนี้มีการใช้โซ่ล็อกกุญแจเหมือนร้านมันปิดอยู่นะคะตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ซึ่งตอนนั้นตำรวจเองก็ทำการล้อมนะคะล้อมทางเข้าออกไว้ประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะโทรไปแจ้งให้ช่างเนี่ยมาสะเดาะกุญแจจนสำเร็จ
สะเดาะกุญแจสำเร็จปุ๊บเดินเข้าไปในร้านโอ้โหนี่ค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชายทั้งหญิง50กว่าคนนะคะกำลังดื่มแอลกอฮอล์ปาร์ตี้สังสรรค์ตำรวจก็เลยบอกว่าโอเคอ่ะเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนแล้วก็ให้สวมใส่แมสสวมใส่หน้ากากอนามัยทันทีนะคะก็เลยมีการเชิญตัวเนี่ยคนที่ดูแลร้านไปสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยาพร้อมกับมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะนี่ชลบุรีใช่ไหมอันนี้ตบตาเจ้าหน้าที่นะคะด้วยกันเอากุญแจมาล็อกหน้าร้านเหมือนทำให้รู้ไงตบตาให้รู้ว่าอ๋อปิดแล้วเขาคงไม่โง่หรอกนะเขาเห็นทั้งผู้คนเขาเห็นทั้งแสงเห็นทั้งเสียงขนาดนั้นน่ะแล้วคุณเข้าไปอยู่ขุกไปอยู่ในนั้นน่ะนั่นน่ะสิมีเหรอเรียกว่าเขาจะฆ่าสายตาไปได้ครึ่งร้อยนะคนที่เข้าไปเที่ยวในนั้นน่ะแล้วแต่ละคนก็คือไม่มีมาตรการควบคุมอะไรทั้งสิ้นนะคะคือเข้าไปก็แบบเปิดแมสก็กินน่ะคือมันข้างในมันคือที่ทำอะไรล่ะเหมือนปาร์ตี้กันค่ะนี่แหละกลับมาดูที่ภูเก็ตกันหน่อยครับท่านผู้ชมจากตัวเลขเนี่ยที่ตีแซงขึ้นจากกรุงเทพมหานครกันมาเลยคือตามติดมาชลบุรีเลยจากตัวเลขจากที่อ้างอีกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพราะวันนี้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับโอ้ทั้งเทสแอนด์โกแล้วปรากฏว่าไปดูผลมาติดนับร้อยครับวันนี้ภูเก็ต400คนผู้ติดเชื้อภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์126คนที่ติดเชื้อเทสแอนด์โกเนี่ย24คนนะครับมีเสียชีวิตเพิ่มมาอีก1คนด้วยนะครับเท่ากับยอดสะสมของภูเก็ตนั้น 26,601 รายนะครับนี่สำนักงานประชาสัมพันธ์ของภูเก็ตก็รายงานสถานการณ์โควิดมาให้ทราบนะครับคือยอดสะสมนี่คือเขานับตั้งแต่3เมษายนปี64เลยนะปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่แต่ที่วันนี้เนี่ยติดเชื้อในจังหวัดเอง400รายเนี่ยมาจากต่างประเทศ1ติดเชื้อจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์126นะฮะเทสแอนด์โก24นะครับแล้วการตรวจเชิงรุกตรวจ ATK ก็ไปพบทั้งหมด67รายจาก ATK ทั้งสิ้น 1,300 รายนะครับอยู่ที่อำเภอกระทู้ฮะค่ะตรวจเชิงรุก219รายพบ24รายสรุปว่าพบผู้เข้าข่ายรายใหม่ที่ตรวจเชิงรุกทั้งหมด91รายนะครับแล้วยังคงเหลือยอดผู้เข้าข่ายกักตัวอีก397รายด้วยกันครับค่ะพูดถึงมาตรการที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกับโควิดได้นะคะนั่นคือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะล่าสุดเองทางด้านของนายกเองเขาก็มีความเป็นห่วงประชาชนอยากจะเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนทางด้านของคุณธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่านายกมีความเป็นห่วงแล้วก็ฝากเตือนให้ประชาชนค่ะปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขป้องกันส่วนบุคคลขั้นสูงสุดรวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะรวมไปถึงนายกเองค่ะยังมีการเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้ครบตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3โดยเร็วค่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ลดอาการรุนแรงเพื่อให้ใช้วิถีชีวิตใหม่หรือว่า New Normal อยู่กับโรคได้อย่างปลอดภัยนอกเหนือจากนี้นะคะนายกเองก็ยังบอกว่าส่วนเรื่องของกรณีการฉีดวัคซีนเนี่ยสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีตอนนี้ทางด้านของคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ก็มีการอนุมัติแล้วนะคะให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11 ปีซึ่งการฉีดเนี่ยจะอยู่ที่ปริมาณวัคซีน10ไมโครกรัมต่อโดสต่อคนโดยคาดว่าจะเริ่มทยอยเข้ามาในประเทศไทยนะคะประมาณปลายเดือนมกราคมนี้หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งถือว่าไทยนั้นจะเป็นประเทศที่2ของทวีปเอเชียค่ะในการสั่งวัคซีนมาใช้ในเด็กอายุ 5-11 ปีค่ะเพราะนี่เป็นข่าวดีนะฮะ5ขวบถึง11ขวบค่ะนะครับวัคซีนสำหรับเด็กนะถ้าดูจากกราฟิกที่เราย่อยมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยนี่คือที่เขาแนะนำมานะในการฉีดว่าผู้มีประวัติการติดเชื้อแล้วใช้แอสตราเป็นเข็มกระตุ้นนะฮะแล้วต้องวงเล็บว่าฉีดไม่ครบตามเกณฑ์หรือจะไม่ว่าจะเป็นครบตามเกณฑ์ที่น้อยกว่า2สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อนะฮะท่านก็จะต้องไปดูนะคะในแอปบอกพร้อมด้วยนะปลายเดือนนี้นะคะเดี๋ยววัคซีนก็ทยอยเข้ามานะคะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ค่ะถ้าเดี๋ยวก็ถ้าจะไม่อัดกันก็น่าจะประมาณสักกุมภาเนาะช่วงกุมภาก็ได้ค่ะช่วงต้นกุมภาเนี่ยไม่น่าจะเกินจากนี้ะนะครับนี่ก็เป็นนี่แหละฮะสาธารณสุขของบ้านเราที่เราเตรียมพร้อมในแต่ละวัยเพราะผลงานวิจัยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วต่างๆนานาเรื่องของการฉีดวัคซีนก่อนที่จะไปฉีดให้แก่เด็กที่มีอายุน้อยๆนะตั้งแต่5ขวบขึ้นไปจนถึง11เพราะก่อนหน้านี้ก็มาตั้งแต่18ลงมาถึงประมาณช่วง12 13ใช่ไหม
ส่วนทีมแพ้วัคซีนนี่อย่าหาทำเขาว่ายังไงฮะคือเนื่องจากว่ามีคนก็บอกว่ากินน้ำใบกะเพราแล้วช่วยล้างสารพิษวัคซีนได้สารพิษที่มาจากวัคซีนตกลงใช่ไม่ใช่จริงหรือไม่ชัวร์หรือมั่วนะกรณีนี้มีการส่งต่อข้อมูลครับที่เขาระบุถึงการล้างสารพิษจากวัคซีนด้วยการดื่มน้ำต้มใบกะเพรานี่ครับออกมาแล้วว่าเป็นข่าวปลอมนะครับ Fake news. โดยทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขาชี้แจงแล้วนะครับว่าการดื่มน้ำต้มกะเพราไม่สามารถล้างพิษจากการฉีดวัคซีนเข้าไปได้แล้วอาการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนที่เกิดจากการตอบสนองภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ใช่การดับไม่ใช่การได้รับสารพิษแต่อย่างใดนะฮะซึ่งอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนก็อาจจะมีหลายสาเหตุโดยตรงนะครับหรือไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเลยก็ได้อย่างเช่นความเครียดความประหม่ากังวลเนี่ยตื่นเต้นเป็นความดันเนี่ยนะเวลาจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยวัดความดันแรงโอ้ยพุ่งปี๊ดเชียวนะครับความดันทุรังสูงอย่างนี้นะฮะหรือความวิตกกังวลของผู้รับวัคซีนหรืออาจจะมาจากภาวะอื่นๆในช่วงเวลาขณะนั้นๆแล้วทางกรมการแพทย์แผนไทยก็ย้ำด้วยนะครับว่าการฉีดวัคซีนนั้นสามารถพบอาการข้างเคียงได้เช่นปวดหัวเหนื่อยล้ามีไข้เป็นสัญญาณว่าระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เรากำลังทำงานอยู่ซึ่งเป็นการที่ร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนตามปกติและเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้วถามว่าอาการรุนแรงมีไหมมีอย่างเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนมีการตอบสนองแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลหากผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่มีอาการอะไรเลย 1-2 วันหลังจากที่ฉีดทั้ง2เข็มไปแล้วไม่ได้หมายความว่าวัคซีนไม่ทำงานนะค่ะย้ำนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าวัคซีนไม่ทำงานรู้สึกแบบเอ๊ะวัคซีนได้เรื่องหรือเปล่าฉีดอะไรเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยนะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนี้หรือว่าการฉีดวัคซีนนั้นไม่ได้ผลมันอยู่ที่แต่ละคนมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะโอ้บางคนนี่เขามักจะพูดกันล้อกันนะบอกว่าถ้าฉีดแอสตราในวัยประมาณสัก20-30อะไรเงี้ยบอกโอ้โหอาการเอฟเฟกต์เนี่ยหนักเหลือเกินเป็นไข้ปวดหัวเป็นไข้นอนซมเลยนะครับมันก็ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นก็เลยเอาหยิบพูดติดปากแล้วก็ไปพูดกันบอกโอ้นี่ฉันยังอายุน้อยอยู่นะเลยเป็นอาการแบบนี้ถ้าอาการคนแก่ก็คือฉีดแอสตราไปเหมือนแทบไม่รู้สึกอะไรเลยหิวกินอิ่มนอนหลับโอ้โหเดี๋ยวกินแบบนี้เป็นมั้ยถ้าคิดแบบนี้ปิงต้องเป็นคนแก่แล้วล่ะเป็นยังไงไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรไม่มีอาการข้างเคียงโอเคอันนี้ปีนี้รับแอสตราเซเนกาใช่มั้ยรับแอสตราเหมือนกันนะคะแต่ว่าการบูสต์ในเข็มที่3เนี่ยนะถ้าใครที่ไปบูสต์เค้าตอนนี้รัฐบาลเองสาธารณสุขเองก็อยากจะให้เค้าเรียกว่าดันเข็นให้คนเนี่ยไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นในเข็มที่3มานะครับในหลายพื้นที่ก็เริ่มเปิดให้จองกันเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ชลบุรีสวนนงนุชเขามีกิจกรรมที่เรียกว่าส่งเสริมให้คนเนี่ยไปฉีดวัคซีนได้อะไรได้เที่ยวสวนนงนุชแบบฟรีๆไปเลยนี่ครับนี่คือเขาบอกว่าทางสวนนงนุชนะคะมีการเขาเรียกว่าจัดโปรโมชั่นกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยรวมถึงเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยไปฉีดวัคซีนเข็มที่3ด้วยนะคะทางด้านของคุณกำพลตันสัจจาธรรมค่ะซึ่งเป็นประธานสวนนงนุชพัทยาเนี่ยบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วนะเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนค่ะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3โดยสวนนงนุชนะคะมีการมอบสิทธิพิเศษให้กับคนที่ฉีดวัคซีนครบทั้ง3เข็มนะคะย้ำว่าคนฉีดครบ3เข็มเที่ยวชมสวนนงนุชฟรีเพียงแค่คุณเนี่ยแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่จุดบริการก่อนเข้าชมค่ะแสดงปุ๊บนะเข้าชมฟรีปั๊บซึ่งโปรโมชั่นดังกล่าวนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่19มกราคมถึง3กุมภาพันธ์65นี้แล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ3เข็มล่ะจะได้โปรโมชั่นอะไรไหมคุณกำพลเองก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบ3เข็มสามารถรับโปรโมชั่นพิเศษคือซื้อบัตรผ่านประตู1ท่านฟรี1ท่านไปเลยค่ะโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่3กุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นนโยบายที่ตอบสนองของภาครัฐในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆและเขาก็ยังบอกอีกนะคะบอกว่าพนักงานทุกคนของสวนนงนุชคือได้รับการฉีดเข็ม3เรียบร้อยแล้วที่นี่ก็ได้ทั้งชาแล้วก็ชาพลัสด้วยมาตรฐานครบเลยแล้วมีมาตรการค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับ
แต่เป็นพื้นที่เปิดโล่งนะฮะคือเจ้าของน่ารักมากท่านประธานกำพลเนี่ยนะครับค่ะเรียกว่าคือพยายามที่จะช่วยกระตุ้นนะช่วยกระตุ้นทุกภาคส่วนนะค่ะคือให้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของธรรมชาตินะที่สวนนงนุชแล้วเนี่ยก็ยังอยากจะให้ผู้คนเนี่ยนะครับได้ใส่ใจในเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยนี่ครับโปรตามนี้เลยนะท่านผู้ชมวันที่เท่าไหร่นะวันที่19มกราคมถึง3กุมภาพันธ์ใครฉีดวัคซีนครบ3เข็มเที่ยวสวนนงนุชฟรีแต่ถ้าฉีดไม่ครบซื้อคาบเข้าประตู1แถม1ค่ะถ้าไม่ครบก็อาจจะเท่าไหร่1เข็ม2เข็ม1แถม1ก็ยังคุ้มอยู่ดีไปดูไดโนเสาร์นี่ค่ะพี่ต๊อบเดี๋ยวเราไปกันเป็นคู่เลยนะสวนนงนุชนะถ้าไปได้ไปนะครับ1ใน10สวนสวยที่สุดของโลกเลยนะโอ้โหเขาบอกว่าโลกเลยนะนี่โอ้โหมีหลายโซนด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหดูคอยืดคอยาวเลยเชียวมันดูแล้วก็สะพรึงเหมือนกันนะอยากไปนี่นะครับเห็นไหมเขาจัดสวนใหม่แล้วสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ไดโนเสาร์นะคะไปเรียนรู้เนาะแหล่งเรียนรู้ตามโซนต่างๆด้วยนะคะที่สวนนงนุชใครสนใจนะคะก็สามารถแวะไปเที่ยวกันได้นะคะโปรโมชั่น19มกราคมถึง3กุมภาพันธ์ค่ะดูแล้วเพลินตาเพลินใจดีนะครับจากที่สวนนงนุชครับมาดูที่ชลบุรีนี่หน่อยนี่มันมีข่าวกรณีที่มีคนเนี่ยใส่ชุด PPE แล้วก็ไปรวบคนร้ายเนี่ยก็คือเป็นแก๊งขโมยไม้พยูงมีการยิงสู้กันด้วยนะครับที่เป็นศูนย์กักตัวของโควิดนะเรื่องนี้มีรายงานเข้ามาครับที่อุบลราชธานีครับท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสภ.ช่องเบกที่อำเภอสิรินธรอุบลราชธานีลงทุนสวมชุด PPE ไปคุมตัวหนึ่งในคนร้ายฮะที่ร่วมกันก่อเหตุขโมยไม้พยูงซึ่งเป็นของกลางจากหน่วยป้องกันรักษาป่านะครับเขาภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมายิงสู้เจ้าหน้าที่อีกในเมื่อปีที่ผ่านมาคาศูนย์กักตัวโควิดชุมชนนะครับแต่ก็มีรายงานตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่พี่ผ่านมาแล้วนะครับว่าตอนนี้ทางตำรวจนะสั่งการให้ชุดสืบสวนสวมชุด PPE แล้วก็นำหมายจับของสภ.อุดมทรัพย์ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับตั้งแต่เมื่อ16กรกฎาคมปี63โน่นไปจับกลุ่มตัวนายเอกสิทธิ์หรือว่าเมาบุตรเสมียนนามสกุลเขานะฮะอายุ41ปีเป็นชาวบ้านโนนสำราญนะครับอยู่ที่อำเภอสุรินทร์อุบลราชธานีขณะกักตัวอยู่ในศูนย์ดูแลโควิดชุมชนสาธิตตลาดช่องเม็กเนื่องจากว่าครบกำหนดการกักตัวไปดำเนินคดีร่วมกับพวกขโมยไม้พยูงไงคือเขาติดโควิดแล้วก็ไปจับที่ศูนย์พักกักตัวเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี63เนี่ยเคยมีการต่อสู้เจ้าหน้าที่โดยการยิงปะทะนะเหตุเกิดตั้งแต่กลางดึกคืนวันที่11กรกฎาคมปี63ที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาให้นายเอกสิทธิ์ทราบว่าร่วมกับพวกที่หลบหนีลักทรัพย์คือขโมยในสถานที่ราชการในเวลากลางคืนแล้วมีอาวุธร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปด้วยทั้งใช้ยวดยานพาหนะหลบหนีต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพแล้วนี่นะครับท่านที่เห็นในภาพนายชยุทธวราภิริยกุลครับหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาก็ทราบว่าจะมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งลักลอบเข้าไปขโมยไม้ของกลางที่เก็บรักษาเอาไว้ในหน่วยป้องกันรักษาป่าเขาภูหลวงจึงร่วมกับทางตำรวจสภ.อุดมทรัพย์วางกำลังสกัดกั้นคือวางแผนปล่อยให้กลุ่มคนร้ายเนี่ยขนไม้ของกลางขึ้นรถกระบะปิกอัพไปก่อนนะส่วนเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมกำลังซุ่มดักรออยู่ตรงทางออกหมู่บ้านแล้วก็ใช้รถไถจอดขวางกั้นเพื่อไม่ให้กลุ่มคนร้ายเคลื่อนย้ายไม้ของกลางออกไปยังถนนสาย304ได้พอกลุ่มคนร้ายขับรถมาถึงจุดสกัดแล้วก็แน่นอนว่าขับต่อไปไม่ได้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องโดนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนะแต่ตอนนั้นคือกลุ่มคนร้ายไม่ยอมไงฮะพอกลุ่มคนร้ายไม่ยอมก็เลยต้องขัดขืนกันไปนี่สุดท้ายก็สามารถรวบตัวได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้รอพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะติดตามเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนอกจากหมูราคาแพงพี่ท็อปมะละกอดิบยังราคาแพงด้วยนะบอกผู้ประกอบการในเดือดร้อนมากเลยนะคะมีทั้งของแพงมีทั้งของถูกนะฮะแต่อยู่ที่ว่า
ตอนนี้เนี่ยเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับท่ามกลางที่เรียกว่าแพงกันหลายอย่างตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วแล้วช่วงปีใหม่ปุ๊บทุกอย่างขึ้นหมดเลยนะหาวัสดุอุปกรณ์แม้แต่กระเทียมมะละกอก็ยังขึ้นมะละกอดิบก็ราคาสูงนะคะรวมถึงโครงการคนละครึ่งเฟส4นะคะจะเปิดเริ่มลงทะเบียนวันไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ